สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดภาพบรรยากาศวันมอบตัวนักเรียนโรงเรียนหอวังคึกคักมากกลับมาอีกครั้งสำหรับบรรยากาศโรงเรียนนักเรียนที่เลื่อนการเปิดเทอมไปนานเปิดอย่างเป็นทางการวันที่1กรกฎาคม2563แต่ตอนนี้ได้มีการเปิดสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และมัธยมศึกษาปีที่4แล้วทำให้เห็นบรรยากาศน้องๆ นักเรียนไปโรงเรียนอย่างคึกคักกันแล้วล่าสุดทางด้านเพจงานสดทัศนศึกษาโรงเรียนหอวังได้โพสต์ภาพบรรยากาศน้องๆ นักเรียนเดินทางมาสอบคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และมัธยมศึกษาปีที่4โดยทางเพจระบุว่าภาพชุดบรรยากาศสอบคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้นม.4โรงเรียนหอวังประเภทห้องเรียนปกติวันที่7มิถุนายน2563โดยช่างภาพนักเรียนชั้นม.2และม.3 1เด็กชายอาทิตย์แซ่เฮ่อม.2/8 2เด็กชายทิติวุฒิจิตตานันม.3/7 3เด็กหญิงพัฒนันวิริยจิตม.3/12 Hashtag สอบคัดเลือกหอวัง63 Hashtag โรงเรียนหอวังน้องๆนักเรียนหน้าตาน่ารักเลยทีเดียวเดินทางมาสอบคัดเลือกเข้าเรียนกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวหนุ่มๆเข้ามาส่องดูความน่ารักของน้องๆกันสนั่นโซเชียลเลยนะขอขอบคุณข้อมูลจากไทยฮิสขอบคุณครับ